สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการทดลายเกษตรค่ะเราเจอกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะ 15:30 นจนถึงเวลา 16:00 นโดยประมาณคุณอยู่กับดิฉันเอ็มมาสุไลมานค่ะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการติดตามเนื้อหาสาระของข่าวสารในแวดวงทางการเกษตรที่น่าสนใจนะคะไปดูกันที่ภัยแล้งที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะตอนนี้นะคะยังคงเพิ่มความรุนแรงมีหลายพื้นที่นะคะที่ขยายเป็นวงกว้างประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดในช่วงหน้านี้นะคะส่งผลกระทบทั้งมนุษย์และก็สัตว์เลี้ยงซึ่งเกษตรกรค่ะต้องพาฝูงกระบือลงเล่นน้ำคลายร้อนและก็คาดว่านะคะตอนนี้อยากที่จะให้สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้นั้นทานอาหารได้เยอะขึ้นเนื่องจากหน้าร้อนสัตว์จะเกิดอาการเครียดหงุดหงิดแล้วก็ไม่รับประทานอาหารอาจจะก่อให้เกิดโรคได้นะคะที่จังหวัดอุทัยธานีในห้วงของเดือนเมษายนจะเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดและภัยแล้งค่อนข้างจะรุนแรงนอกจากคนจะได้รับผลกระทบแล้วยังส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงอย่างกระบือที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เมื่อเจอกับความแห้งแล้งแล้วเกษตรกรต้องหาแหล่งอาหารโดยเฉพาะหญ้าแห้งมาสำรองไว้ให้โคกระบือได้กินเป็นอาหารเนื่องจากทุ่งหญ้าทางธรรมชาตินั้นต้องพาไปหากินเป็นระยะทางไกลแต่สภาพอากาศที่ร้อนจัดในระยะนี้ก็เรียกว่าไม่บรรเทาเบาบางลงค่ะนอกจากที่จะมีอากาศที่ร้อนจัดขึ้นทุกวันเกษตรกรรายหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานีนะคะกล่าวถึงภัยแล้งในช่วงนี้ว่าไม่สามารถที่จะพาฝูงกระบือกว่า50ตัวไปเลี้ยงตามทุ่งหญ้าทางธรรมชาติได้จึงต้องเลี้ยงไว้ในคอกแล้วต้องซื้อฟางฟ่อนและหญ้าแห้งเป็นอาหารซึ่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องต้นทุนอีกทั้งสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะส่งผลให้กระบือที่เลี้ยงไว้เกิดอาการที่หงุดหงิดไม่ยอมกินหญ้าจึงต้องพาฝูงกระบือออกไปลงเล่นน้ำในสระน้ำที่เตรียมเอาไว้และกักเก็บน้ำเอาไว้ที่ยังพอมีน้ำขังเพื่อคลายความร้อนทุกวันและลดอาการหงุดหงิดและให้กระบือนั้นสามารถกลับมากินหญ้าได้เหมือนเดิมค่ะที่จังหวัดสุโขทัยค่ะก็เรียกว่ามีการจัดในส่วนของทางด้านสถานที่นะคะที่เป็นที่ที่เคยมีน้ำเต็มขังแต่ตอนนี้นะคะก็เรียกว่าภัยแล้งคุกคามค่ะก็ส่งผลให้เด็กๆนั้นสามารถที่จะลงไปเล่นน้ำหรือว่าลงไปดูสันน้ำสันดอนกลางน้ำได้ในช่วงหน้าแล้งนี้ค่ะตามที่เกิดเหตุการณ์ภัยแล้งขึ้นในจังหวัดพื้นที่สุโขทัยตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมเป็นต้นมาส่งผลให้น้ำในแหล่งน้ำลำคลองห้วยหนองคลองบึงรวมถึงน้ำในแหล่งเก็บน้ำสาธารณะนั้นลดลงอย่างรวดเร็วรวมทั้งแม่น้ำยมนะคะซึ่งก็เป็นแม่น้ำสายหลักแห้งขอดเป็นช่วงๆตลอดทั้งสายจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ราษฎรนั้นได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากทั้งด้านการอุปโภคบริโภคและด้านการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องของน้ำดื่มน้ำกินเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของราษฎรซึ่งเหตุการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลให้แม่น้ำยมเกือบทั้งสายโดยเฉพาะช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัยอำเภอกงไกรลาดไม่มีน้ำในแม่น้ำเหลืออยู่เลยชาวบ้านจึงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการจัดทำสนามฟุตบอลชั่วคราวนะคะให้เด็กๆนั้นได้สามารถลงไปใช้พื้นที่ในการเล่นฟุตบอลค่ะและเมื่อไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าต้องการเขื่อนในการเก็บกักแม่น้ำยมเพราะแม่น้ำยมตอนนี้ยังไม่มีเขื่อนหากภาครัฐไม่สามารถสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นได้ก็ขอให้ภาครัฐนั้นช่วยกันสร้างแหล่งเก็บกักน้ำนะคะเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะก็มีการตรวจสอบพัฒนานะคะระบบ QR Code ที่ได้มีการนำมาใช้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เรียกว่าเป็นการเพิ่มนะคะในส่วนของการตรวจสอบระหว่างผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตค่ะสภาเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์พัฒนาระบบตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ QR Code และจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อทำการอบรม QR Code แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเขาวงโดยทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้มีการทดลองสแกนบาร์โค้ดบนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นะคะและก็เรียกว่า QR Code นะคะของทางด้าน
ศูนย์ข้าวเกษตรนั้นถือว่าเป็นรายแรกของจังหวัดค่ะที่ผู้บริโภคนั้นสามารถที่จะตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อได้รับความมั่นใจในการรับรองมาตรฐานสินค้าและก็มั่นใจในเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตรอินทรีย์อีกด้วยและในโอกาสนี้นะคะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ได้เป็นประธานในการเปิดการอบรมระบบตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรที่จัดขึ้นที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองสำราญจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งก็จะมีเกษตรกรที่ปลูกข้าวเหนียวเขาวงจำนวน60คนที่มีความรู้ในการจัดทำระบบการตรวจสอบนั้นได้ QR code เป็นของตนเองโดยทางด้านนะคะประธานสภาเกษตรของจังหวัดก็กล่าวว่าได้มีการตั้งศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรนั้นมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการผลิตการแปรรูปการตลาดเพื่อให้สามารถนำไปแข่งขันในอาเซียนได้ในอนาคตนะคะเพราะว่า QR Code นั้นจะเป็นส่วนสำคัญให้ผู้บริโภคนั้นเกิดความมั่นใจเพราะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าได้ค่ะกระทรวงพลังงานทางเลือกของจังหวัดภูเก็ตนะคะมีการนำร่องใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของภาคใต้ค่ะที่ห้องศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายประมวลจันพงษ์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยนายอธิปัตย์บำรุงผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานนายสุพยุทธ์สาครบุตรผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์พลังงานเข้าพบนายนิสิตจันสมวงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นโครงการศึกษาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พลังงานภายใต้โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์โดยมีนายชรินทร์ธรรมรงเกียรติกุลประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตนายสุรชัยชัยวัฒน์ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตนายธีรพงษ์ณตะกั่วทุ่งนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนายวิโรจน์คำคงพลังงานจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายนิสิตกล่าวว่ากระทรวงพลังงานได้มีแนวคิดเริ่มทำโครงการเพื่ออนุรักษ์พลังงานโดยจะเริ่มศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากปัจจุบันภาคใต้มีการใช้พลังงานไฟฟ้า2,450 เมกะวัตต์แต่มีกำลังผลิตเพียงแค่ 1,600 เมกะวัตต์ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตก็มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงถึง320เมกะวัตต์นับเป็นจังหวัดที่มีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นอันดับต้นๆของภาคใต้อย่างไรก็ตามทางกระทรวงพลังงานก็มีเป้าหมายในการลดใช้พลังงาน 10% โดยมีแผนให้โรงแรมห้างขนาดใหญ่คอนโดมิเนียมที่มีมากกว่า200แห่งเข้าร่วมโครงการนายประมวลจันทรพงษ์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานนะคะท่านเองได้กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเป้าหมายของกระทรวงพลังงานค่ะที่จะมีการเข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นจังหวัดที่มีการใช้พลังงานสูงเป็นอันดับที่3ของภาคใต้ทั้งนี้การคาดการณ์นะคะบอกว่าใช้ระยะการศึกษาประมาณ6เดือนในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนให้ผู้ประกอบการนะคะใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LCD แล้วก็ใช้เครื่องปรับอากาศนะคะที่ประหยัดไฟฟ้าทั้งนี้ค่ะต้องเกิดความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนโดยรัฐบาลจะมีการสนับสนุนเงินในส่วนหนึ่งเพื่อดำเนินการให้จังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นจังหวัดนำร่องในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อสำเร็จแล้วนะคะจะมีการส่งต้นแบบให้กับทุกจังหวัดในภาคใต้เพื่อเป็นแม่แบบในการดำเนินงานต่อไปค่ะส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการเองนะคะก็มีการออกตรวจเรือประมงนะคะอย่างเข้มงวดค่ะเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์ในแรงงานของเรือประมงค่ะคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือการตรวจสอบสภาพการจ้างและการค้ามนุษย์แรงงานในกิจการการประมงทะเลนะคะมีการออกตรวจเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานกรมเจ้าท่านะคะสำนักงานประมงและก็ตำรวจหน่วยงานต่างๆค่ะก็ร่วมกันนะคะติดตามการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นอกจากนี้ค่ะเจ้าที่ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและเจ้าของเรือประมงให้มีการนำแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนไว้และยังไม่ได้มีการตรวจพิสูจน์สัญชาติไปรายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวใหม่เพื่อผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรได้อีกเป็นระยะเวลา1ปีตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3มีนาคม2558ณศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service นะคะ
การออกตรวจสอบเรือประมงในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แล้วนะคะก็จะให้ลูกจ้างเองก็ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งการบังคับแก้ไขการบังคับแรงงานค้ามนุษย์ให้ลดลงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยและยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดระบบแรงงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วยไปดูนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็มีการจัดงานของดีเมือง8ริ้วครั้งที่45ค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานายอนุกูลตั้งคณานุกูลชัยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยนายสมชัยธีระวงศ์สกุลเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรานายมานพแก้ววงศ์นุกูลประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกของจังหวัดรวมถึงนะคะยังมีอีกหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันแถลงข่าวจัดงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่45ปี2558นะคะซึ่งก็จัดขึ้นนะคะเป็นประจำทุกปีค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก็สื่อมวลชนทุกแขนงร่วมกันแถลงข่าวกันอย่างคับคั่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้เกษตรกรชาวสวนได้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภคโดยตรงและเพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนาคุณภาพมะม่วงผลผลิตให้มีคุณภาพที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาดและเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วให้เป็นที่รู้จักกับประชาชนโดยทั่วไปซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง27เมษายนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ขออภัยนะคะราชภัฏราชนครินทร์ภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการจำหน่ายมะม่วงคุณภาพจากเกษตรกรการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการจัดนิทรรศการการผลิตมะม่วงการประกวดมะม่วงการประกวดข้าวเหนียวมูลการแข่งขันตำส้มตำการประกวดปลากรัดการประกวดไข่ไก่และการจำหน่ายอาหารของดีเมือง8ริ้วจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง27เมษายนในช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อำเภอเมืองฉะเชิงเทราซึ่งสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้ค่ะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะไปดูนะคะชาวบ้านไผ่เบ้ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีผีลอบให้ยังคงเป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็รวมไปถึงยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยค่ะที่ชุมชนบ้านไผ่เบ้นะคะก็มีการอนุรักษ์นะคะการละเล่นการเข้าผีหรือผีลอบนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งชาวบ้านที่นี่นะคะส่วนใหญ่จะมีเชื้อสายไทยกัมพูชานิยมเล่นกันในช่วงท้ายของเทศกาลสงกรานต์ค่ะก็ถือว่าตอนนี้เริ่มที่จะหาดูได้ยากแล้วนะคะแต่ที่ชุมชนไผ่เบ้นี้ก็มีการอนุรักษ์ไว้ร่วมกว่า100ปีโดยมีอุปกรณ์ในการเล่นก็คือลอบและก็ไม้สาแหรกนะคะใช้เป็นคานหามและไม้ไผ่ค่ะที่ใช้ตีประกอบเข้าจังหวะเพลงซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็บอกว่าทั้งสนุกและทั้งเหนื่อยค่ะซึ่งหลังจากกิจกรรมการและเล่นกีฬาพื้นบ้านนะคะสิ้นสุดลงก็จะมีการปิดท้ายด้วยการเล่นผีลอบซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมของเขมรโบราณค่ะที่ชาวบ้านจะมีการนำลอบดักปลามาเป็นอุปกรณ์และก็มีการวางของเครื่องเส้นไหว้ไว้เป็นใบตองด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะจะมีการให้2คนแกว่งแล้วก็2คนจับนะคะก็ใช้คลุมครอบไปอีกคนนึงนะคะก็บอกว่าลองที่ได้ร่วมลองเล่นก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยเป็นการพิสูจน์ความเชื่อนะคะก็ถือว่าเป็นไม่ใช่เรื่องการแข่งขันแต่เป็นเรื่องของการสืบสารและเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งคงต้องอนุรักษ์ไว้นะคะก็เรื่องนี้นะคะใครบอกว่าใครอยากที่สนใจไปลองเล่นก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะของเทศกาลในส่วนของปีหน้าหลังงานเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดค่ะนี่ก็คือข่าวสารในช่วงแรกนะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับจำปาดะมาฝากผู้ชมนะคะใครที่อยากรู้จักว่าจำปาดะนั้นมีรสชาติหรือมีหน้าตาเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าของรายการเกษตรค่ะกลับมาติดตามนะคะเรื่องของจำปาดะซึ่งเราเองก็เคยนำเสนอไปแล้วนะคะวันนี้หลายคนบอกว่านะคะอยากจะรู้จักจำปาดะให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะทางไลน์เกษตรของเราก็เลยจัดให้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปย้อนดูเรื่องของจำปาดะอีกครั้งหนึ่งค่ะ
จำปาดะนะคะคือผลไม้ยืนต้นที่จัดอยู่ในวงเดียวกับขนุนและก็สาเกค่ะหรือจะเรียกผลไม้ชนิดนี้ว่าขนุนถิ่นใต้ก็ได้นะคะเพราะว่าลักษณะผลจะคล้ายกันแต่ว่าขนาดผลของจำปาดะนั้นจะเล็กกว่าซึ่งต้นจำปาดะค่ะจะมีถิ่นกำเนิดนะคะอยู่ในคาบสมุทรมาลาอินโดนีเซียและก็เกาะนิวกินีบ้านเรานิยมปลูกในภาคใต้ซึ่งก็จัดเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดสตูลและเป็นผลไม้ที่หารับประทานได้ยากมากเพราะจำปาดะนั้นจะออกผลเพียงแค่ปีละครั้งก็คือช่วงของหน้าพฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมค่ะโดยจัดเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงประมาณ20เมตรนะคะซึ่งใบของจำปาดะจะเป็นรูปไข่มีสีเขียวมันแล้วก็มีขนเล็กๆสีน้ำตาลปนอยู่ด้วยดอกของจำปาดะนะคะก็จะมีทรงกระบอกมีก้านยาวมีดอกสีขาวเหลืองๆค่ะผลจำปาดะก็จะเป็นผลรูปทรงกระบอกนะคะคล้ายขนุนนะคะก็จะมีผลที่มีขนาดเล็กกว่าผลอ่อนจะมีสีน้ำตาลปนเหลืองผลอ่อนเปลือกจะแข็งแล้วก็มียางมากส่วนผลสุกเปลือกจะนิ่มแล้วก็มียางน้อยกลิ่นหอมแรงมีรสชาติหวานมันผลหนึ่งนะคะก็จะมีน้ำหนักรวมประมาณ 600-3,500 กรัมค่ะมาดูความแตกต่างนะคะระหว่างขนุนกับจำปาดะค่ะขนาดของผลนะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะจำปาดะจะเล็กกว่าขนุนนะคะลักษณะของเปลือกนอกจำปาดะเมื่อสุกจะไม่สวยเหมือนขนุนค่ะเปลือกจำปาดะบางแล้วก็ปลอกง่ายกว่าไม่มียวงมีใยเหนียวหนืดมาเป็นยางขั้นระหว่างเมล็ดเหมือนขนุนเนื้อจำปาดะจะนิ่มและเละและไม่แข็งกรอบเหมือนขนุนค่ะเนื้อจำปาดะเองจะเคี้ยวไม่ค่อยขาดจะเหนียวไม่เหมือนขนุนนะคะที่กรอบแล้วก็เคี้ยวง่ายรสชาติจำปาดะจะหวานจัดมีน้ำเยอะกว่าขนุนกลิ่นจะแรงกว่าขนุนส่วนวิธีการปลอกก็ง่ายนะคะใช้มีดกรีดจากขั้วลงมาสุดผลแล้วก็ใช้มือแบะออกแค่นี้นะคะก็จะสามารถที่จะแงะออกมาได้ทั้งพวงส่วนที่เป็นขั้วนะคะก็บอกว่าสลัดนิดเดียวก็หลุดแล้วนะคะส่วนประโยชน์ของจำปาดะค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือการบำรุงร่างกายมีวิตามินเอสูงบำรุงรักษาสายตาเปลือกไม้ของจำปาดะมีสรรพคุณช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็ช่วยรักษาโรคมาลาเรียเส้นใยของจำปาดะค่ะช่วยขับไขมันและก็สารพิษออกจากร่างกายได้ใช้เป็นยาระบายจำปาดะจะช่วยแก้อาการท้องเสียช่วยฝาดสมานเมล็ดจำปาดะนะคะช่วยขับน้ำนมในปีหลังคลอดแล้วก็ช่วยบำรุงร่างกายค่ะส่วนในประเทศมาเลเซียเองนะคะก็บอกว่านิยมใช้รากของจำปาดะมาเป็นสมุนไพรที่ใช้กับสตรีที่เพิ่งคลอดบุตรผลสุกนะคะเป็นผลไม้นะคะที่มีวิตามินสูงแล้วก็หวานชุ่มคอสำหรับภาคใต้ยังนำไปทอดนะคะแล้วก็บอกว่าแต่หากินยากมากแล้วก็สามารถที่จะนำไปทำเป็นขนมหวานเช่นข้าวต้มมัสไส้จำปาดะได้เมล็ดทำเป็นอาหารคาวได้นะคะใช้ใส่แกงพวกกระพี้แกงไตปลาหรือรับประทานกับขนมจีนจำปาดะนะคะผลอ่อนใช้ปรุงเป็นอาหารเมล็ดรับประทานได้ใบรับประทานได้แก่นรับประทานใช้เป็นยานะคะหรือว่านำไปย้อมสีจีวรพระได้และลำต้นสามารถไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้อีกด้วยนะคะประโยชน์มากมายอย่างนี้หลายคนอยากจะปลูกจำปาดะนะคะบอกว่าปลูกได้ไม่ยากเลยนะคะติดตามได้ว่าวิธีปลูกจะยากง่ายอย่างไรในช่วงหน้าของฮอตไลน์เกษตรค่ะช่วงสุดท้ายของฮอตไลน์เกษตรนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำการปลูกแล้วก็การเลือกสายพันธุ์จำปาดะค่ะจำปาดะเองนะคะก็มีหลายสายพันธุ์นะคะเช่นจำปาดะขนุนก็ลักษณะก็คือจะมีเนื้อนิ่มเหลวสุกงอมรสหวานเข้มกลิ่นจัดยวงมักไม่เต็มผลแล้วก็แกะยวงออกจากเปลือกค่อนข้างยากแต่ว่าติดผลตลอดทั้งปีแบบไม่มีรุ่นนะคะขนาดผลก็จะโตกว่าจำปาดะบ้านมาดูจำปาดะบ้านค่ะต้นก็ใหญ่กว่านะคะออกดอกช่วงนั้นแล้วก็ติดผลปีละรุ่นมียวงเต็มผลแล้วก็ติดผลดกมากบางครั้งได้ติดรอบลำต้นเปลือกหนาแกะได้ง่ายรสหวานจัดกลิ่นแรงเนื้อเหลวเมล็ดกลมต้มสุกแล้วรับประทานอร่อยกว่าจำปาดะขนุนทั้ง2สายพันธุ์นี้ยังแยกนะคะเป็นพันธุ์ที่มีเมล็ดแล้วก็ไม่มีเมล็ดด้วยนะคะที่จริงแล้วค่ะจำปาดะนี่นะคะปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศค่ะแต่ว่าสามารถที่จะเติบโตได้ดีในส่วนของภาคใต้นะคะเพราะว่าดินภาคใต้ค่ะจะมีฝนตกชุกดินดำร่วนเนื้อดินลึกมีอินทรีย์วัตถุมากระบายน้ำแล้วก็ถ่ายเทได้ดีแล้วก็ไม่ทนต่อสภาพที่เป็นน้ำขังซึ่งสามารถนะคะใช้ขนุนมาทาบกิ่งหรือเปลี่ยนยอดไปมาได้นะคะการออกดอกติดผลค่ะก็บอกว่า
ผลที่เกิดตามลำต้นเนี่ยคุณภาพดีกว่าผลใต้ท้องกลิ่งนะคะแต่ผลที่ลำต้นใกล้พื้นดินเนี่ยคุณภาพจะดีกว่าผลที่เกิดตามลำต้นแต่อยู่สูงและผลใต้ท้องกลิ่งที่อยู่ชิดโคนมากกว่าเนี่ยจะคุณภาพดีกว่าผลที่อยู่ไปทางปลายกิ่งค่ะรูปร่างคล้ายกับขนุนนะคะบางครั้งคนก็เรียกว่าขนุนจำปาดะค่ะเนื้อนะคะก็ค่อนข้างเหลวเหมือนขนุนหรือละมุดค่ะรับประทานโดยมีการนำพูหรือยวงมาชุบแป้งทอดนะคะซึ่งก็เป็นนิยมความนิยมในส่วนภาคใต้ค่ะส่วนวิธีการในการบำรุงให้มีสารอาหารตลอด24ชั่วโมงก็คือต้องมีการซอยผลออกให้เหลือเป็นผลเดี่ยวที่โคนกิ่งและก็โคนลำต้นนะคะเพื่อที่จะให้ได้รับน้ำเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอและให้ได้ผลที่ขนาดใหญ่และคุณภาพดีช่วงพักต้นต้องการน้ำน้อยแต่ช่วงติดผลต้องการน้ำมากแต่ถ้าช่วงออกดอกผลขาดน้ำไม่มียวงเมล็ดรีบค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะควรใส่ยิบซ้ำและกระดูกปล่นนะคะตามธรรมชาติปีละ2ครั้งเพื่อที่จะบำรุงต้นและนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของให้อายุของต้นนั้นอายุยืนขึ้นอีกด้วยต้นที่ปลูกจากการเพาะเมล็ดจะให้ผลผลิตเมื่ออายุ 7-8 ปีส่วนต้นที่ปลูกจากกิ่งนะคะก็จะให้ผลผลิตนะคะเมื่ออายุ 3-4 ปีค่ะก็เรียกว่านะคะจำปาดะมีกลิ่นแรงนะคะก็อาจจะเป็นตัวล่อแมลงวันหรือแมลงผลไม้วิธีกำจัดก็ไม่ยากนะคะก็ห่อด้วยทางมะพร้าวหรือถุงปุ๋ยตอนผลใกล้สุกนะคะหลังจากนั้นค่ะก็สามารถที่จะนำไปจำหน่ายหรือว่ารับประทานได้โดยที่ไม่ต้องกังวลต่อเรื่องของแมลงหรือวัชพืชอื่นๆเลยค่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการทดลายเกษตรนะคะกลับมาติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะThank you.